เก็บไอ้รูปทุกรูปที่สวยอ่ะโคเปนเฮเกนได้ดูไหมคะใน Instagram ที่แบบว่าใส่บูทขนาดนี้กระโดดข้ามถนนน่ะแขถ่ายไปกี่ช็อตวะนั่นน่ะอันนั้นแขถ่ายแต่มันเป็นไอเดียของเขาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนไปญี่ปุ่นไปสกีกันแต่ไปโคเปนเฮเกนมันไม่มีหิมะไงแต่มันโคตรหนาวเลยแขก็เลยบอกพี่เกดนี่พี่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำกลางเมืองเลยวิ่งข้ามถนนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปก็ไปหาชุดว่ายน้ำไปหาซื้อจนได้โอ้โหหายากนะในช่วงหน้าหนาวใช่แกไม่เตรียมไปถ่ายนั่นแหละแล้วไอ้ที่แก้ผ้าบนเตียงใครถ่ายอุ๊ยจำไม่ได้พอดีไม่ได้ไปชิปผมไม่ได้เนี่ยแม่งรอท้ายๆรายการกำลังจะปิดรายการอยู่แล้วแม่งแพงอ่ะหูพิมพ์โอ้ไม่ได้ไปชิปนั้นความจำเสื่อมใครนะแขใช่ป่ะขอบคุณแขนะคะขอบคุณแขตาม